สวัสดีนะคะทุกคนจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการซูมอินซูมเอาท์หรือเป็นการแอดรูปทรงต่างๆนะคะเข้ามาอยู่ในโปรแกรม Blender กันนั่นเองซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ตัวไอคอนบนขวาตรงนี้เลยนะคะและสำหรับคนที่ดูแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำการสร้างโดนัทนะคะหรือทำโดนัทในโปรแกรม Blender กันนั่นเองค่ะซึ่งโดนัทของเรานะคะก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยนะคะเป็นโดนัทที่ดูนุ่มฟูนะคะแล้วก็เป็นโดนัทที่มีทั้งแยมนะคะแล้วก็มีเรนโบว์ราดอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะใครเห็นก็ต้องอยากกินน้ำลายสอกันแน่นอนนะคะแล้วถ้าสมมติใครนะคะที่อยากจะทำให้น่ากินได้แบบนี้ก็ต้องติดตามกันไปนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นพาร์ทแต่ละพาร์ทเอาไว้นะคะและก่อนนะคะที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้าสมมติใครกดเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้เรานะคะก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรม Blender กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งโปรแกรมอันนี้นะคะบอกเลยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วสิ่งที่เรานะคะจะทำกันในวันนี้ก็คือการทำโดนัทซึ่งโดนัทของเราก็คงจะไม่ได้เป็นรูปร่างเป็นลูกบาศก์สีเทาแบบนี้แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการลบเจ้าตัวลูกบาศก์นี้ออกไปค่ะแล้วเราจะลบได้ยังไงเราสามารถลบได้นะคะโดยการใช้คีย์ลัดค่ะคีย์ลัดกดตัว X นะคะกดตัว X เลยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เรากดไปตรงที่ delete ค่ะซึ่ง delete นี้ก็แปลว่าลบนะคะแล้วลูกบาศก์ของเรานะคะก็จะหายไปเลยค่ะสิ่งที่เรานะคะควรจะทำต่อไปนั่นเองค่ะก็คือการที่เราจะแอดรูปทรงต่างๆเข้ามานะคะโดยการที่กดตรงที่ Shift แล้วก็ A นั่นเองค่ะเราจะเห็นแถบตรงนี้นะคะให้เราหารูปทรงที่ใกล้เคียงกับเจ้าตัวโดนัทของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะเลื่อนไปเลื่อนมาเอ๊มีอันไหนคล้ายกับโดนัทของเราบ้างนะเลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอโอ้นี่ไงเจอแล้วนะคะเจ้าตัวทอรัสของเรานะคะพอเจ้าตัวทอรัสของเรานะคะแปลว่าวงแหวนค่ะซึ่งวงแหวนนี้ก็คล้ายกับโดนัทของเราอยู่เหมือนกันนะพอเรากดเข้ามานะคะเราก็จะได้รูปทอรัสออกมาแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งบางทีนะคะพอเราดูเราก็รู้สึกว่าเอ๊มันยังดูแข็งๆมันยังดูทื่อๆนะคะแถมยังดูใหญ่เกินไปที่จะเป็นโดนัทของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยต้องมาทำการปรับตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นมุมซ้ายล่างตรงนี้ไหมคะตรงนี้มันเขียนว่า add torus นะคะให้เราจิ้มเข้าไปเลยตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับการเซตต่างๆนะคะเป็น setting ของ object นั้นๆก็ว่าเถอะค่ะตรงนี้นะคะก็มีหลากหลายอย่างนะคะให้เราปรับซึ่งที่เราจะปรับตรงหลักๆนะคะมีอยู่ตรงนี้ค่ะมี2อันนี้แล้วก็มี2อันข้างล่างตรงนี้ค่ะซึ่งขั้นบนตรงนี้นะคะเราจะปรับให้เป็น28นะคะแล้วข้างล่างนะคะให้ปรับเป็น 0.5 นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราจะได้รูปโดนัทนะคะที่ดูน่ากินพอดีคำเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ใครที่ทำตามอยู่นะคะก็สามารถพอสคลิปเอาไว้นะคะสามารถกดสต็อปแล้วก็มาเซตเลขตามได้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรานะคะเซตเสร็จแล้วนะคะเราก็กดออกตรงนี้ค่ะกดตรงไหนก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็กดมันก็จะออกมาค่ะซึ่งพอตรงแท็บนี้หายไปนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรายังเซตไม่เสร็จหรือว่ามันยังไม่ใช่ตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะไม่สามารถกู้คืนมันกลับมาได้แล้วนะคะก็คือหายแล้วก็คือหายเลยนั่นเองค่ะนี่นะคะแต่ตอนนี้เราได้รูปโดนัทที่เราต้องการมาแล้วนะคะเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีนะคะเหมาะที่จะเป็นโดนัทของเรามากๆเลยพอตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เราดูนะคะว่าโดนัทของเรามันยังขาดอะไรไปอีกนะอ๋อรู้แล้วโดนัทปกติให้เรากินนะคะก็คงจะเป็นโดนัทร้อนๆที่เพิ่งอบมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นโดนัทที่ดูนุ่มนิ่มนะคะดูซอฟอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็มันก็ยังเป็นโดนัทที่ยังแข็งๆอยู่เลยดูเหมือนจะกินไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ากินก็คงจะฟันหักกันแน่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำให้โดนัทของเราดูนิ่มลงก่อนดูสมูทขึ้นนั่นเองค่ะเราจะทำได้ยังไงนะคะเราสามารถทำได้โดยการที่เรานะคะกดคลิกคว้าไปตรงอ็อบเจก
เราต้องกดเลือก Object หรือกด Select ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็กดคลิกขวานั่นเองค่ะพอเรากดคลิกขวานะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้เรากดปรับตรงที่ Shade Smooth นะคะพอเราปรับปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันต่างจากเมื่อกี้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันยังแข็งแข็งอยู่เลยมันยังเป็นมุมอยู่เลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะมันก็ดูสมูทมากขึ้นกว่าที่เคยนะคะแต่ว่าพอทุกคนปรับเฉดสมูททุกคนเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันสมูทขึ้นแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าไอ้ตรงขอบนี้มันก็ยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่เลยนะคะทําให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่นะคะซึ่งเราสามารถปรับได้นะคะโดยการที่เรากดไปตรงที่ตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นแถบข้างนี้ไหมคะให้เรากดเข้าไปนะคะตรงประแจสีน้ําเงินนะคะหรือว่าไขควงก็ได้ค่ะแล้วแต่คนจะเรียกเนาะพอเราจิ้มเข้าไปนะคะเราจะเห็นคําว่า add modify เราให้เรากดเข้าไปตรงนั้นนะคะประมาณแถวที่2นะคะเลื่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นคำว่า subdivision surface นะคะตรงนี้นะคะให้เราจิ้มเข้าไปเลยค่ะพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บนะคะเราจะเห็นตรงเลข2ตัวนี้ใช่ไหมคะให้เราทำการเปลี่ยนเลข2ตัวนี้นะคะซึ่งเลขที่แนะนำนะคะก็คือขั้นบน3แล้วก็ข้างล่าง4นั่นเองค่ะตรงนี้3นะคะแล้วก็ตรงนี้4นั่นเองค่ะพอปรับแล้วนะคะทุกคนจะเห็นไหมคะว่ามันนะคะจะสมูทขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราดูสบายตาขึ้นด้วยนะคะซึ่งทุกคนนะคะจะสามารถปรับยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าแค่ให้ขอให้มันดูสมูทมากขึ้นก็พอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเลข3กับเลข4เท่านั้นเราจะสามารถเป็นปรับเป็น5 6 7 8อะไรได้หมดเลยนะคะตามแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่า3กับ4น่าจะโอเคแล้วค่ะพอโอเคแล้วก็กดออกนะคะนี่มันก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้รูปโดนัทนะคะที่ขนาดพอดีคำดูนุ่มนะคะแล้วก็น่ากินแล้วค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเรายังได้แค่โครงนะคะถ้าสมมติใครอยากรู้ว่าเอต่อจากนี้จะทำยังไงนะคะเรายังมีพาร์ทหน้าค่ะซึ่งพาร์ทหน้านะคะก็จะเกี่ยวกับการเทสีการใส่ครีมการใส่แยมราดแยมหรือว่าแม้แต่กระทั่งการใส่ไอซิ่งหรือว่าเรนโบว์นะคะก็จะมีเป็นพาร์ทแยกๆย่อยๆออกไปเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาติดตามกันด้วยนะคะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ติดตามพวกเราเมื่อคลิปใหม่มาค่ะก็ถ้าสมมติใครมีอะไรสงสัยนะคะหรือว่าอยากให้เราทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย